วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายนะครับก็ช่วงนี้นะครับประเด็นการเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนแรงเหลือเกินนะครับสำหรับคลิปวันนี้เลยเนี่ยก็คิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามาทำอะไรที่มันเบาสมองกันดีกว่าคือถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมทำเกี่ยวกับ10ท่าไม่ตายในตำนานของโกคูใช่มั้ยครับแน่นอนล่ะครับว่าเมื่อมีโกคูแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเบจิต้าต่อแน่นอนนะครับวันนี้ก็เลยจัดให้นะครับตามคำขอของใครหลายคนเลยครับว่าอยากจะเห็นท่าไม่ตายในตำนานของเบจิต้าบ้างนะครับวันนี้ผมเลยทำเป็น7ท่าไม่ตายในตำนานของเบจิต้าก็ทำตามคำขอนะครับจากหลายคนเนี่ยที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นอันว่า7ท่าไม่ตายนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นท่าที่เบจิต้าเนี่ยใช้บ่อยมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ที่ทุกคนเนี่ยจดจำเขาได้จากท่าเหล่านี้ซึ่งแน่นอนแหละว่าด้วยความที่เป็นช่อง Over Review นะครับแต่ละท่าเราจะไม่ได้แบบว่ามาพูดเฉยๆนะครับผมจะเจาะลึกด้วยแหละครับว่าแต่ละท่าเนี่ยมันมีข้อมูลที่มาที่ไปยังไงบ้างนะครับและเพื่อไม่ให้สาเวลีเสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าว่า7ท่าที่ผมจะทำในวันนี้เนี่ยจะมีท่าที่คุณเนี่ยคุ้นเคยกันบ้างหรือเปล่าเริ่มที่ท่าแรกกาลิกกันท่าไม่ตายสุดซิกเนเจอร์ของเบจิต้านะครับที่เราเห็นเบจิต้าเนี่ยใช้ตั้งแต่เขามาบุกโลกครั้งแรกๆนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าคิดถึงโกคูเนี่ยเขาใช้พลังคลื่นเต่าสถานฟ้านะครับเบจิต้าเนี่ยก็ต้องใช้กาลิกกันนี่แหละที่เป็นสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ทุกคนมองเลยรู้เลยแหละครับว่าท่านี้เนี่ยเป็นท่าของเบจิต้าโดยท่านี้นะครับใช้ครั้งแรกในมังงะดราก้อนบอลนะครับเล่มที่20ตอนที่231นะครับในชื่อภาษาอังกฤษเลยแหละครับว่า A Fight in the Red Zone นะครับแต่ท่าในส่วนของในอนิเมะนะครับใช้ครั้งแรกนะครับในภาคของดราก้อนบอล Z นะครับตอนที่31และแน่นอนแหละครับว่าฉากในตำนานที่เบจิต้าใช้ท่านี้นะครับในการใช้กาลิกกันเลยเนี่ยมันจะต้องหนีไม่พ้นนะครับในการปะทะกันระหว่างโกคูกับเบจิต้านะครับตอนเบจิต้ามาบุกโลกครั้งแรกๆนะครับโดยโกคูเนี่ยใช้พลังคลื่นเต่าบวกกับหมัดไคโอเคนนะครับในการใส่กับเบจิต้าส่วนเบจิต้านะครับใช้กาลิกกันนะครับในการโจมตีใส่ซึ่งแน่นอนแหละว่าฉากนี้นะครับยังคงเป็นฉากในตำนานถึงทุกวันนี้และในปัจจุบันนะครับกาลิกกันนะครับเราก็เห็นเบจิต้าเนี่ยใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอเลยนะครับเพราะว่าเป็นท่าซิกเนเจอร์ของพี่แกนะครับมาที่ท่าที่2กาลิกชูตติ้งสำหรับท่านี้เลยเนี่ยถ้าฟังจากชื่อเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าดูจากภาพเนี่ยบอกเลยว่าคุ้นเคยกันแน่นอนซึ่งท่านี้บอกเลยแหละว่ามันมีความพิเศษอะไรไหมมันก็ไม่ได้พิเศษนะครับแต่เบจิต้าเนี่ยจะใช้บ่อยมากๆเลยนะครับสำหรับท่านี้สำหรับท่านี้นะครับเบจิต้าใช้ครั้งแรกในมังงะนะครับเล่มที่20ตอนที่237ส่วนในอนิเมะนะครับใช้ครั้งแรกนะครับในดราก้อนบอลภาค Z นะครับตอนที่34มันเป็นท่าต่อเนื่องนะครับจากท่า Energy Bullet นะครับก็คือเป็นการยิงพลังต่อเนื่องไปใส่ศัตรูนะครับง่ายๆเลยก็คือปล่อยพลังไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเป็นการทิ้งบอมอะไรสักอย่างหลายๆคนนั่นแหละครับซึ่งท่านี้เนี่ยถ้าใครยังจำกันได้นะครับก็จะมีฉากที่เบจิต้าเนี่ยก็คือใส่ท่านี้นะครับใส่ซาบอนนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าท่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากมายนะครับแต่ถ้าคุณโดนในนี้ไปหลายๆชุดเลยเนี่ยบอกเลยแหละครับมีจุกแน่นอนมาที่ท่าที่3 Big Bang Attack ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าท่านี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่เป็นซิกเนเจอร์ของเบจิต้าเช่นกันโดยท่านี้นะครับได้รับการพัฒนานะครับจากการที่เบจิต้าเนี่ยก็คือไปฝึกเป็นซูเปอร์ไซย่าในภาคของมนุษย์ดัดแปลงโดยเขาใช้ครั้งแรกนะครับกับท่านี้เลยเนี่ยใช้กับหมายเลข19นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขาใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยหมายเลข19เนี่ยก็ตายนะครับถึงขั้นเนี่ยกับหัวขาดเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นท่าที่รุนแรงมากๆของเบจิต้าส่วนท่า Big Bang Attack นะครับเบจิต้าใช้ครั้งแรกนะครับในเล่ม29นะครับตอนที่344ส่วนในอนิเมะนะครับเบจิต้าใช้ครั้งแรกนะครับในตอนที่130ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าท่านี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นนะครับโดยเบจิต้าเองนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ไปฝึกฝนนะครับมาอย่างหนักหลังจากที่เป็นซูเปอร์ไซย่าได้มาที่ท่าที่4ไฟนอลแฟตอีกหนึ่งท่าในตำนานนะครับที่บอกเลยถึงความแข็งแกร่งและความรุนแรงมากๆสำหรับท่านี้โดยท่านี้นะครับเบจิต้าคิดค้นมาได้นะครับจากการที่เขาเนี่ยไปฝึกนะครับในห้องการเวลาซึ่งเป็นท่าที่อัปเกรดนะครับมาจากท่าไฟนอลแคลสนะครับถ้าใครยังจำกันได้เป็นท่าที่เบจิต้าใช้นะครับตอนปะทะกับรีคูมนะครับในภาคของดาวนามิกนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพอมาในภาคของมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยเบจิต้าได้พัฒนาท่านี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับโดยใช้ครั้งแรกในมังงะดราก้อนบอลนะครับในเล่มที่32ตอนที่384ส่วนในอนิเมะนะครับใช้ครั้งแรกนะครับในดราก้อนบอลภาค Z ตอนที่162มาที่ท่าที่5 Final Impactซึ่งแน่นอนแหละครับว่า Final Impact นะครับจะมีความคล้ายคลึงนะครับกับท่า Big Bang Attack ของเบจิต้าโดยท่านี้เนี่ยใช้ในมังงะดราก้อนบอลเล่มที่39ตอนที่465นะครับกับชื่อตอนที่ว่าจอมมารบูโกรธหรือถ้าเป็นในอนิเมะนะครับก็คือจะมีการฉายนะครับในดราก้อนบอล Z ตอนที่236นะครับกับชื่อตอนที่ว่าการตัดสินใจของนักรบซึ่งท่านี้นะครับจะไม่ค่อยแตกต่างจาก Big Bang Attack สักเท่าไหร่แต่ท่านี้เนี่ยจะมีความที่มันรุนแรงกว่านะครับเบจิต้าใช้ครั้งแรกนะครับตอนที่เจอกับจอมมาร
บูอ้วนนะครับตอนนั้นเนี่ยเบจิต้านะครับเป็นร่างมารนะครับจึงรวบรวมพลังใส่ท่าไฟนอลอิมแพคใส่จอมมารบูอ้วนนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าเป็นคนปกติที่ไม่ใช่จอมมารบูอ้วนเนี่ยมันก็คงจะตายแล้วนะครับเพราะว่าคนที่โดนไปเนี่ยก็คือจะโดนทะลุตัวเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าจอมมารบูอ้วนเนี่ยมันมีสกิลที่แสนจะขี้โกงเนี่ยก็คือการสามารถฟื้นฟูพลังตนเองได้นะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยร่างเป็นรูหรืออะไรเป็นรูเงี้ยก็สามารถนะครับทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มาที่ท่าที่6แกรมมาเบิร์ดแฟตซึ่งท่านี้ต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าจะมีแค่ในเวอร์ชั่นมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์เท่านั้นนะครับโดยท่านี้เบจิต้าใช้ครั้งแรกนะครับในมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับตอนที่25เล่มที่5นะครับซึ่งท่านี้นะครับเป็นท่าที่เบจิต้าเนี่ยใช้ในการปะทะกับโกคูแบล็กแล้วก็ซามัสและในมังงะอีกตอนนึงนะครับในศึกประชันพลังเลยเป็นเบจิต้าเนี่ยก็คือร่วมมือกับโกคูนะครับในการป้องกันการต่อสู้นะครับกับการต่อสู้กับจิเรนมาที่ท่าที่7ไฟนอลเอ็กโพลชั่นหรือว่าการระเบิดตัวเองซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าท่านี้นะครับจะต้องอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนแน่นอนนะครับเพราะเบจิต้านะครับใช้ครั้งแรกนะครับจากการที่เขาเนี่ยหมดหวังนะครับในการที่จะต่อสู้กับจอมมารบูอ้วนเขาจึงทำการสละตัวเองโดยการระเบิดตัวเองนะครับเพื่อตายไปพร้อมกับจอมมารบูนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยจอมมารบูก็รอดมาได้นะครับได้ในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับเบจิต้านะครับได้พัฒนาร่างนี้มานะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเบจิต้าใช้เขาจะต้องตายใช่ไหมแต่ในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับเบจิต้าใช้แล้วเนี่ยเขาไม่ตายนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น7ไม้ตายในตำนานนะครับของเบจิต้านะครับก็น่าจะถูกใจใครหลายคนเลยแหละครับก็อยากให้ผมทำไม่ตายของใครอีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้หรือคลิปแบบไหนก็ได้นะครับที่เป็นเกร็ดความรู้ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับไปกดไลค์แฟนเพจผมได้เลยนะครับ Over Review Dragon Ball นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเสนอแนะไปอะไรตรงนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับหรือว่าสนใจสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับ Figure Model เนี่ยก็สามารถไปติดต่อได้นะครับที่แฟนเพจนั้นเลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับกระดิ่งเนี่ยโคตรสำคัญเลยนะครับกดเลยกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับพอเวลาคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนคุณทุกครั้งสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ